เอาเลยครับผมสวัสดีช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนะนำนี่ขอให้ทุกคนมีเงินดับอนันต์นะครับผมก่อนอื่นนะครับอันนี้ค่อนข้างน้อยนะและคิดว่าไม่น่าทันว่ะนะสำหรับผมคิดว่าไม่น่าทันนะแต่ไม่เป็นไรครับเราลองดูว่าทันไม่ทันก็ว่ากันไปเกมนี้มีชื่อว่า X-Metaverse นะครับผมเป็นเกม Pay to Earn นะครับผมที่ Battle Royale นะที่เข้ามาต่อสู้กันนะครับผมออริจินอลมันคือ XIO นะครับผมสำหรับใครที่เคยเล่นนะครับก็น่าจะทราบกันอยู่ว่าเป็นยังไงนะครับผมอันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมที่เขาบอกนะว่าสิ่งที่คุณจะได้รับนะครับผมจากการที่คุณได้เปิดตัวนะครับผม NR เนี่ยคุณจะบวก 5% ใน Collection นะครับผมส่วน SSR เนี่ยนะก็จะเพิ่มอีก 10% นะครับผมใน Attribute นะครับผมหรือค่าสถานะนะครับก็ว่ากันไปนะกล่องหนึ่งได้ตัวหนึ่งนะครับผมแน่นอนที่สุดนะครับว่าเอาไปเล่นเกมนะแค่นั้นเองอย่างหนึ่งนะครับผมที่เกิดขึ้นก็คือว่าถ้าคุณนะครับผมซื้อเป็น10กล่องนะแล้วคุณมีโอกาสนะครับได้รับนะครับเจเนซิส33เจเนซิสขึ้นมานะครับผมซึ่งผมคิดว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นะครับผมและอย่างหนึ่งเทรดดิ้งนะครับผมใครที่ท็อป1นะซื้อเยอะสุดนะครับผมหรือมีการเทรดเยอะสุดเทรดดิ้งวอลลุ่มเยอะสุดนะครับผมก็จะได้รับ500 BUSD ไปนะครับไล่ระดับไปเรื่อยๆนะแต่คิดว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะครับสำหรับ SRSR นะครับผมในความคิดเห็นของผมนะโอกาสเปิด N กับ R เนี่ยโคตรเยอะเลยนะครับผมแล้วก็โอกาสเกลือเยอะเกินไปนะสำหรับใครที่ซื้อนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าบริษัทนี้มีความน่าจะเป็นขนาดไหนนะครับผมบริษัทนี้ทำเกมนะฮะเกมมือถือเยอะมากนะครับผมเป็นอีกบริษัทหนึ่งที่น่าสนใจนะแต่ปัญหาอย่างหนึ่งที่ผมค่อนข้างกังวลก็คือว่าพนักงานบริษัทของเขานั้นเป็นคนรัสเซียซะส่วนใหญ่นะครับผมซึ่งไม่ใช่เรื่องน่ากังวลในเรื่องที่ผมบอกนะคือหมายความว่าอาจจะมีปัญหาในการที่การเคลื่อนย้ายบุคลากรนะครับผมหรือการปัญหาการแซงชั่นที่อาจจะเกี่ยวข้องได้นะครับผมเพราะว่าเขาทำHQ อ่ะอยู่ไซปัสนะครับผม strategic partner อยู่เมืองจีนก็จริงนะแต่สิ่งที่เขาทำส่วนใหญ่นะครับผมมอสโกเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับผมโนวาอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าอะไรนะโนวาซิบริกเหรออ่านผิดแหละผมว่าสำหรับใครที่ชอบนะครับผมก็ลองเข้ามาดูได้นะเขาทำงานเกี่ยวกับแบ็กยาร์ดมาก่อนนะครับพื้นหลังมาก่อนนะครับผมก่อนที่จะมาทำโดยตรงนะของเขาเองนะครับผมซึ่งเป็นโปรเจกต์แรกๆเลยนะครับที่ทำออกมานะในการที่เขาจะทำออกมาเนี่ยในความคิดของผมนะผมรู้สึกว่าตัวเกมไม่น่าจะมีปัญหาขนาดที่เรารับไม่ได้นะครับผมแต่สิ่งที่ผมกังวลคือตัวโทเคโนมิกของเขาเพราะว่าผมไม่เห็นเขารับสมัครคนที่ทำงานเกี่ยวกับบล็อกเชนไปเข้าไปเลยนะครับผมหรืออาจจะมีจ้างเอาซอร์สภายนอกเข้ามาทำนะครับแต่ตอบไม่ได้อะว่ามันจะดีขนาดไหนนะครับผมเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยเป็นเกมเกมดีเวลลอปเปอร์นะครับที่เราเห็นนะก็คือไอตัวโปรเจกต์เนี่ยเป็นโปรเจกต์เขาใช้คำว่าโปรเจกต์แรกใน NFT Gaming โปรเจกต์ของเขานะครับผมคือมันอาจจะไม่ได้ดี 100% ขนาดนั้นน่ะใช้คำนี้นะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมค่อนข้างสบายใจตรงนึงก็คือว่าเกมนี้เนี่ยมันเป็นเกมที่เคยออกสู่ตลาดอยู่แล้วแล้วคนเล่นเยอะอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าเปลี่ยนในรูปแบบที่มันเป็นเกมเก็บตังค์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะสำหรับพาร์ทเนอร์นะครับผมกับPublic Relation ที่มีปล่อยออกมานะก็พาร์ทเนอร์ส่วนใหญ่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ Alpha Starter นี่พอรู้จักนะครับ ABX Ventureยังไม่ได้มองว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่ใหญ่แบบใหญ่โตขนาดนั้นนะ AV Star Capital ก็ยังไม่ได้ใหญ่โตขนาดนั้นนะครับผมโดยส่วนตัวถ้ามองว่าปัจจุบันเนี่ยมันจะ launch marketplace มันรันออกมาแล้วนะครับ marketplace นะแล้วก็มันจะปลดการขายไปแล้วล่ะเพราะว่าขายหมดไปแล้วนะฮะในช่วงเวลาที่เขาขายนะครับผมวันที่เดือน2นะครับอันนี้เดือน12นะซึ่งขายไปตั้งแต่ปีก่อนนะครับผมถามว่าเกมนี้คุ้มค่าไหมที่เก็บมาเล่นนะครับในระดับราคา 3,000 กว่าบาทนะผมมองว่ามันพอรับได้นะครับผมแต่ผมไม่ได้แนะนำให้คุณลงทุนเด็ดขาดนะเพราะว่าไม่ใช่คำแนะนำทางการลงทุนของผมนะสำหรับตัวผมมองว่าระดับราคาเนี่ยถ้าเป็น Genesis มันค่อนข้างที่จะอย่างเงี้ย Warrior Barbarian Ranger ซึ่งระดับ Common มันสูงนะครับผมซึ่งเอาง่ายๆก็คือว่าเปิดกล่องในเนี้ยเพิ่มความคุ้มค่าน้อยกว่าเปิดกล่องใน Binance อีกนะ
สำหรับใครที่มาดูในตัวโทเค็นอีกนิดนึงนะครับผมก่อนที่จะตัดสินใจอะไรไปนะครับอย่างแรกก็คือว่ามันมีเหรียญ2เหรียญที่เกิดขึ้นในเกมนี้นะคือ AMS นะครับผมกับเหรียญ AML นะครับผม AML เป็นโทเค็นที่เขาบอกว่ามันจะเป็นโทเค็นที่ทำเกี่ยวกับเอาง่ายๆคือมันคือแร่นะครับเอาไว้อัปเกรดนะแล้วก็สร้างพวกปราสาทของเขานะครับผมในอนาคตนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราจะได้ใช้คือ MS ก่อนนะครับผมเป็นใบเป็นตัวเหรียญที่เขาจะใช้ในตัวเกมโดยเฉพาะนะครับทั้งที่การต่อสู้นะครับผมรางวัลทัวร์นาเมนต์ความต่อสู้1ต่อ1นะครับผมก็ว่ากันไปหรือจะให้เขาใช้คำว่าคุณสามารถเช่าฮีโร่จากผู้เล่นอื่นได้โดยจ่ายค่าธรรมเนียมคงที่รายวันหรือรายสัปดาห์นะครับอันนี้ก็น่าสนใจไม่ใช่น้อยเหมือนกันนะครับผมคือเช่านานราคาก็ยิ่งต่ำลงเรื่อยๆนะนี่น่าสนใจสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อเป็นชิ้นๆ นะครับผมแล้วอยากกู้ยืมนะก็ว่ากันไปนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมมองว่าระดับการหาเงินในเกมนี้ก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นสำหรับคนที่เล่นเกมแนวนี้นะครับผมแต่ก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเหมือนกันนะครับโดยรายละเอียดของมันส่วนใหญ่เนี่ยผมไม่ขอเข้าไปดูนะเพราะว่ามันยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับผมสำหรับตัวเกมนี้นะแต่ถ้าบอกว่าตัวเกมมีประสิทธิภาพขนาดไหนเนี่ยผมใช้คำหนึ่งที่น่าจะพอจะพูดถึงตัวเกมนี้ได้ก็คือประสิทธิภาพเกมนี้เนี่ยพอที่จะเอามาเล่นคลายเครียดได้แต่ถ้าเล่นเก็บตังค์เนี่ยมันอาจจะยากกว่าที่คุณคิดนะครับผมเพราะว่าการแข่งขันในระดับโลกเนี่ยมันค่อนข้างแข่งขันกันสูงนะโอเคครับผมประมาณนี้คร่าวๆครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฟอร์มนะครับผมสวัสดีครับ